อิงฟ้าวราหะปังไม่ไหวหมดแล้วแต้มบุญเตรียมร่วมงานแจ็คสันสวยเก่งความสามารถครบเครื่องมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ที่เพิ่งคว้าตำแหน่งรองอันดับ1จากการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ที่ประเทศอินโดนีเซียมาครองได้สำเร็จเพราะก่อนที่จะชนะการประกวดนางงามเป็นนางงามขวัญใจของแฟนๆเหมือนทุกวันนี้อิงฟ้าเคยเป็นหมอทำขวัญนาคมาก่อนด้วยนอกจากนี้ยังเคยผ่านประกวดรายการร้องเพลงดังอย่าง The Voice Thailand 2018มาแล้วด้วยซึ่งสมัยที่ประกวดรายการ The Voice อิงฟ้าก็โชว์ความสามารถในเพลงอยากเจอคนจริงใจโดยตอนนั้นก็หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆเลยล่ะค่ะและได้มีการเปิดเผยบนเวทีด้วยว่าตัวเองนั้นประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแต่ห่างหายไปหลายปีหลังจากที่คุณพ่อเสียเพราะต้องทำงานหาเงินสำหรับ Miss Grand International 2022ทั้ง10คนที่เดินทางมาถึงเมืองไทยวันที่1พฤศจิกายน65ที่ผ่านมาแฟนๆชาวไทยให้การต้อนรับสาวงามทั้ง10คนอย่างอบอุ่นทำเอาสนามบินแทบแตกกันเลยทีเดียวและสาวงามทั้ง10คนนั้นแฟนๆที่ไปรับต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทั้ง10คนนั้นสวยมากๆสวยจริงๆสวยสมมงทุกคนและล่าสุดทำเอาแฟนๆกรี๊ดกันสนั่นหลังอิงฟ้าวราหะรองมิสแกรนด์จะได้ร่วมงานกับแจ็คสันหวังด้วยภาพจากแกรนด์วงนาย X ทายา